โอ้เบิ่งแม่นี่ลูกพี่น้องอันนี้ก็ทับทับไปพยาหงไว้โอ้พ่อพญาสองเดือนแล้วแฝดค่ะเนี่ยแฝดอ่ะจ้ะพี่น้องพ่อพญาหงมีหลอดเดียวพ่อพญาหงเลยพ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานครับมื้อนี้ก็ออกร้อยอีกแล้วพี่น้องครับบ่ไปไกลครับช่วงเฝ้าระวังเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพ่อแบบการเกษตรสาขาหนึ่งครับสาขาปศุสัตว์พี่น้องมื้อนี้ได้ข่าวว่าบ้านแถวนี้ครับเพิ่นมีครับยักษ์ใหญ่เลยครับนี่ตามที่ผมเห็นก็ใหญ่อยู่เด้พี่น้องครับนี่มาเบิ่งครับมาพ่อแล้วก็สิได้โอกาสก็สิทายไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือเก่าล่ะครับมื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศแน่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งงอควายแหน่เบิ่งการเกษตรเบิ่งสวนผักสวนมีน้ำครับเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเอาครับเข้ามานี่ก็โอ้โหสุดยอดเลยเด้ครับว่าฟาร์มเรานี่เอิ้นเป็นฟาร์มก็บ่ผิดหรอกครับเพราะว่าเราสร้างโรงเรียนมาตรฐานเลยครับพี่น้องสร้างอย่างอลังการงานสร้างเลยครับพูดเจ้าของเราอยู่ทางไหนบอกกับเราถ่ายอยู่ทางปัวเดี๋ยวผมก็สิย่างเข้าไปก่อนครับปัวอันนี้จากการสอบถามเรานี่ว่าเป็นลงนอนได้ครับนี่เบิ่งดูครับเบิ่งลงนอนของควายเราครับเป็นฟาร์มควายเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อว่าครับโรงเรียนเราอ่ะสุดยอดบ่แม่นเพิ่นเอิ้นโรงเรียนบ่ล่ะพี่น้องคอกเนาะเอิ้นคอกมันเอาคําเหนียวเป็นลงเหล็กแล้วก็มีล้างอาหารเป็นปูนเลยครับนี่เดี๋ยวสิไปสอบถามเพิ่นดอกครับพวกเพิ่นใช้งบประมาณในการก่อสร้างหลายปานใดเฮ็ดจังได๋แน่เอาครับไปหาเจ้าของแล้วก่อนพี่น้องโรงนี่เพิ่นให้นอนซื้อๆได้ครับจากการสอบถามมาแล้วว่าหั่นน่ะแต่ว่าโรงนี่ให้มันย้ำเวียนมาอยู่นี่ครับเนี่ยโอ้เหลียวเบิ่งแล้วควายเรามีแต่โตงามๆแม่ใหญ่ๆมั้ยพี่น้องกว่าป๊าดยืนครึ่งนึงชิงนิ่งอยู่ครับปานนี้โอ้เจ้าของมาแล้วครับเจ้าของแล้วอ่ะเต็มยศเลยพี่น้องเป็นข้าวบอยข้าวเกิลเด้เนี่ยผู้หญิงเนาะสวัสดีครับเปิดไหมเราตีครับเอาแนะนำเสื้อจากหน่อยนะครับค่ะดวงจันทร์ค่ะดวงฉลองเจริญฟาร์มค่ะดวงฉลองเจริญฟาร์มมาพ่อกับคุณหมอกับยุ่นนี่พอดีเด้ครับเนี่ยว่าหันไปถ่ายคลิปคุณหมอเรามาวันนี้มาพ่อฟาร์มนี่น้ำกันสวัสดีสองคนน้ำกันไหมนะครับคุณหมอกับเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอยู่นี่ในเขตบ้านยังครับเนี่ยก็มีบ้านหนองกุ้งล่ะจ้ะตาหังอยู่ใกล้จะถึงบ้านหนองหอยครับเป็นเจ้าของฟาร์มควายขนาดใหญ่บ่ครับแถวนี้ผมเห็นฟาร์มเดียวเท่านี้ดิแม่นบ่จ้ะทั้งนี้ก็มีอันนี้แหละค่ะแรกฟาร์มแรกก่อนหมู่เลยที่เฮ็ดเป็นล่ําเป็นชั้นเป็นฟาร์มโดยตรงเลยเนาะครับเนาะจ้ะจ้ะแต่เฮ็ดเข้ามานี่ก็อลังการโรงเรียนนี่แม่ครับนี่แม่โรงเรียนเล็กนี่แม่ครับอันนี้ลงทุนหลายปานใดครับโรงเรียนหลังเนี่ยประมาณเพิ่นค่าของค่าอย่างไรเกือบล้านน่ะจ้ะเนี่ยได้จากห้องครับเนี่ยได้14ห้องค่ะได้14ห้องขนาดกว้างยาวเท่าใดครับ3x3ค่ะบ่ทั้งเบิดนี่ทั้งโรงเรียนนี่ทั้งโรงเรียน7x เท่าไหร่ล่ะจําบ่ได้ติจ้ะหลายอยู่แต่ละคอกมันจะได้3x3โอ้3x3เดินช่องเอาช่องเอาครับบัดนี้ก็สิมาเบิ่งอันนี้ที่พักผ่อนกลางวันพักผ่อนกลางวันจ้ะเริ่มต้นจังได๋คือได้มาเลี้ยงเป็นควายมีแต่โตงามๆแท้เจ้ครับเนี่ยเริ่มต้นก็อยากเกษียณอยากมาอยู่บ้านบ่รู้สิเฮ็ดหยังซื้อตัวน้อยๆมากินหญ้าลองเบิ่งครับแต่ก่อนเฮ็ดหยังแต่ก่อนเป็นเฮ็ดงานเด็กอื่นหยังก็ธุรกิจส่วนตัวอยู่กรุงเทพโอ้วันนี้อยากเกษียณมาพักผ่อนอยู่บ้านจ้ะเลยคิดอย่างบ่ออกจับกระแสงัวควายติครับหรือจังได๋หรือไปได้แรงบันดาลใจมาจากไสก็อยากพักผ่อนให้หยังที่มันบ่ต้องไปซื้อเหญ้าซื้อหยังให้มันหลายอยากพักผ่อนโอ้คืออยู่ตรงนี้ตรงนะครับโควิดต้องอยู่แบบนี้แต่ว่าเบิ่งจากการลงทุนของเจ้าแล้วบ่ธรรมดาเด้ครับนี่เฮ็ดมาโดนบันไดแล้วครับเลี้ยงงัวควายมาโดนบันไดแล้วสิงหาคมนี่ถึงจะฮอดกําหนดได้1ปีจ้ะโอ้ห้องก็เริ่มติซะนะแต่ว่ามีงัวควายโอ้มีควายอย่างเดียวเนาะ
จ้ะในครอบของจากโตจากแม่แล้วครับมีแต่แม่งามๆเนี่ย18จ้ะ18ทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยแม่นบ่ครับเนี่ยอ๋อแต่ละตัวเข้าเข้าฮอดนี่ได้บ่ครับได้จ้ะเบิ่งๆควายเราดูครับเราไก่คลอดจ้ะอันนี้คือเรียกแต่แม่งามๆเด้ครับคือได้รู้ว่างบมันงามจังได๋คือเอาแต่โตบักหนาตึบแท้ครับนี่แต่ก่อนกับซื้อมามันบ่งามกับใครออกแต่ก่อนมันมี20กว่าโตพุ่นล่ะครับโอ้อันนี้เห็นแต่มันงามเพิ่นก็ไปเบิ่งของเพิ่นมันงามกองเฮาก็มีเนาะโอ้เพิ่นก็ไปเพิ่นรักล้านของเจ้าของรักแสนก็เลยต้องพัฒนาตามเพิ่นไปเรื่อยแม่นบ่ครับเจ้าของก็ว่างามมักเบิ่งของเราดูครับแต่ขนาดนี้คุณหมอมื้อนี้ให้คุณหมอมาเฮ็ดหยังก่อนนี่ครับคุณหมอมาฉีดยาค่ะเฮาค่ะพยาธิโอ้เบิ่งแม่นี่ดูพี่น้องอันนี้ก็ทับทับไปพยาหงไว้โอ้พ่อพญาสองเทียแล้วแฝดค่ะเนี่ยแฝดอ่ะจ้ะพี่น้องพ่อพญาหงมีหลอดเดียวพ่อพญาหงเลยพ่อพันอยู่บ้านเดียวพญาหงต้องถามหมอปุ๊กเพราะว่าคุณหมอพ่อพันอยู่เสพพ่อพันพญาหงเนี่ยเอาตลอดมันมาทับหน่อยจ้ะโอ้เป็นผสมเทียมเนาะจ้ะอันนี้ลูกมันโอ้อันนี้ลูกมานะมันจ้ะอันนี้มาทับไว้แต่ว่าเพิ่นเซาให้2เทื่อแล้วล่ะเป็นแฝด 100% ตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับราคาตอนซื้อมาแต่ละตัวงามๆมาอันนี้ซื้อมา3ใช่ตัวใด 300,000 คู่เนี่ยเนี่ย2ตัวเนี่ยจ้ะอ๋อพี่น้อง 300,000 เด้อครับ2ตัวเนี่ยเบิ่งสําพัวหุ่นมันงามครอกกันเนี่ยเบิ่งครับเพิ่นมันให้แล้ว4แล้วโอ้เปิดกําไรรอดพื้นแสนนึงแล้วมาอยู่จากเดือนแล้วครับคุณน่ะคุณนี่มาอยู่ได้3เดือนแล้วมั้งแต่ว่าเจ้าบ่สนใจขายเป็นบ่บัดนี้แม่นจ้ะเพราะว่าเจ้าเน้นการมาพัฒนาสายพันธุ์ต่อยอดอีกเป็นบ่นี่แหละน้องข้าวหอมนี่แหละน้องข้าวหอมมันก็สนใจอยู่เนี่ยน้องข้าวหอมลูกตัวใดครับน้องข้าวหอมโอ้เนี่ยที่ทัพพยาหงไว้จ้ะก็มีน้ําเพชรโอ้ตัวนั้นซื้อน้ำเพชรโอ้มีแต่เมียงรุ่นเดียวกันเบิ่นแม่ครับเบิ่งดูแล้วนั่นน่ะมาคลอดอยู่นี่ได้ตัวเมียตัวเดียวน้องน้ำแต่น้ำเพชรน้ำเพชรผมจะอ่อนแม่พันเจ้านี่ครับคลอดเดือนในเดือนพฤศจิกาครับมีแต่ไส้เดียวกันเบิดเพราะมันออกจากกุเดียวกันไหมครับลูกรสนิยมในการคัดสรรธรรมดาที่เห็นครับพี่น้องไอ้เบิ่งดูคนนี่แหละไปสองสามเมตรที่โอ้อันนี้เด้อครับอันนี้ครับบอยผู้ชายสวัสดีครับนี่พ่อน้ำกันเบิดเลยครับบัดนี่เป็นการจะมีเผือกลูกเก้าร้านที่เขาขายไปร้านค่ะของฟ้ามันกล้วยเผือกกล้วยดอนก็มีเอ้าไปเบิ่งกล้วยเผือกกล้วยดอนอีกครับเล่นเป็นบรรยากาศในการชมนะพี่น้องผมก็คิดคําเว้าบ่ออกผมพ่อกล้วยเราไม่ได้โตใหญ่ๆถึงผมก็ย่านมันซน มันตาของคนอันนี้โอ้นี่ครับกล้วย9เดือนตัวนี้เนี่ย9เดือนลูก9ล้านลูก9ล้านจ้ะแม่บ้านๆอยู่หมอนแม่นี่บ้านๆอยู่จ้ะป้าแต่ว่าใหญ่กว่าแม่เราเด้เนี่ยเนาะ9เดือน9เดือนใหญ่กว่าแม่แล้วจ้ะมันจะมีตัวนึงอยู่ซื้อบักเก้ากะรัตฟ้าอยู่ไว้โอ้เอาดมดูตัวที่อยู่คุณนี่ครับป้าก็ได้7มื้อซื้อไป 130,000 ป้าพออีเมลข่อยราคาข่อยเราแม่พี่น้องเบิ่งดูล่ะเบิ่งครับเบิ่งตัวนี้อายุ9เดือนแม่นบ่ครับเนี่ยจ้ะ9เดือนหมูเป็ดควายดอนควายเผือกเนาะลูก9จะ9ล้านลูก9ล้านเท่าล้านกับ9เจริญนี่อันเดียวกันบ่ครับบ่จ้ะที่ผมเคยได้ยินว่าก้าวเจริญอยู่สนุกเอาตัวนั้นเรากำลังท่องแสดงว่าท่องเบิดซูแม่แล้วติครับตอนนี้เลือดแม่เดียวโมล่าเอาจะไปทับไปตะวันชัยอยู่โมล่านี่เป็นซื้อมันติครับหรือซื้อพันควายนั่นมันเป็นควายควายโมล่าไว้ลูกครึ่งไว้นี่กูใส่ครับตัวเลยครับผมไปพาไปเบิ่งครับพี่น้องโมล่าแต่บ่ได้บ่ทันได้สายพันธุ์ใหญ่ก็จับเป็นลูกผสมบ่แม่นโมล่าแท้แม่นบ่ครับจ้ะมันเป็นไปครับไปชมไปเรื่อยๆพี่น้องผสมนี่เป็นการชมนะครับนี่การพัฒนาไว้เราเลี้ยงเป็นการพัฒนาสายพันธุ์เราจิตต่อยอดเป็นฟาร์มควายงามในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับลูกออกมารุ่นนี้เป็นแม่จากโตก็ครับเนี่ยสมเป็นแม่พันธุ์เนี่ย9ตัวจ้ะ9ตัวพี่น้องออกมา9ตัวเราก็ต้องได้โตงามๆหลายๆตัวละครับนี่นี่โมล่าจ้ะโอ้เนี่ยโมล่าแต่มันได้ความสูงแต่ว่าเฮาต้องไปทับพอใหญ่เอาโอ้ต้องไปวางอันพัฒนาน่ะจ้ะครับพัฒนาไปเรื่อยเนาะจ้ะคือตัวใดเตี้ยตัวใดก็คือควายไทยอยู่ได้ล่ะเนาะครับเนาะแต่ว่าเฮาเอาความสูงมันไปทับพอไทยแท้ได้ความสูงแล้วแม่นบ่ความสูงตัวนี้เท่าใดเจ้ครับนี่ก็บ่ถึง160พอแล้ว160ถึง160ประมาณนี้ล่ะต่ำต่ำ60อยู่140จนเลื่อนนี่ต่ำ60มันถึง60ไม่นี่บ่ทันได้ถึง160จากตัวถ้าสูง160มันต้องห้องโอ้รุ่นพ่อแม่พันธุ์เพิ่นแล้วเว้ยเพิ่นไปเบิ่งแล้วครับตัวแม่นี่มันเคยมีอยู่บ่ครับ160อ่ะมีของเพิ่นน่ะปาดฟาร์มเพิ่นน่ะแม่น
แต่ห้องเจ้าขนาดนี้ยังบ่ถึงแต่มีแต่โตงามเนาะห้องเพิ่นหลักล้านเด้ตาของเจ้าหลักแสนแม่นว่าได้หอดหลักล้านโอ้ก็60หลักล้านนั่นแม่พันของเพิ่นน่ะขนาดหลักแสนยังรุ่นนี้พี่น้องแล้วหลักล้านก็สิงามกอเติบแล้วเนาะครับเนาะงามมีงามหลายของเจ้าของนี่ผมก็อันคัดเบี้ยการทำฟาร์มนี่ใกล้พอปีลงทุนเบิดหลายปานใดครับให้ขอสอบถามเป็นความรู้สู่ชุมชนนี่ครับเนี่ยจำพ่อแปลงหญ้าจำพ่อคว้ยกับไปล้านกว่าแล้วก็ขออีกหมองพักหมองเสาให้ลูกน้องอีกอ่ะหมองพักหมองเสาอีกแต่ว่าที่ดินเป็นของเฮาเองจ้ะของเฮาเองจ้ะเป็นประมาณเท่าไหร่แล้วอ๋อครับเอาลองว่าเบิ่งนึง20กว่าไร่ค่ะ20กว่าไร่จ้ะเป็นบ่อควายนอนอีกก็เป็นบ่อเลี้ยงปลา 2-3 บ่อนี่แหละพอถึงไร่ว่าใช้งบประมาณเบิดเท่าไหร่แล้วครับบัดนี้โอ้ยหลายล้านอยู่เพิ่นเกือบสิฮอดหาล้านแล้วเด้อตาขนาดที่บ่ได้ซื้อเด้อมันบ่ครับจ้ะเจอควายนี่ก็3ตัวก็2ตัวกว่าๆก็ได้ล้านควายเบิ่งเราควายเราแม่พี่น้องเบิ่งดูบ่แม่นราคาหลักหมื่นเด้อครับแต่ละตัวหลักแสนเบิดมันบ่เจ๊เด้อจ้ะแม่พันลูกมานี่หลักบ่แม่นแสนธรรมดาพร้อมได้ 3-4 แสนพุ่นแม่นบ่ครับจ้ะเบิ่งลักษณะการทําฟาร์มของเราการมีคุณท้องก็ได้ 400,000 หาก็สิเรียงหลายขนาดนี้มีแปลงหญ้าจักไรครับเจ้นี่แปลงหญ้าอยู่นี่อยู่ประมาณ16ไร่แล้วก็อยู่นาอีกตรงอีกขึ้นอีกอ่ะประมาณที่ปลูกไว้อ่ะครับ20กว่าไร่เพียงพออยู่บ่ครับแต่ว่าก็มีอาหารเสริมเป็นฟางแห้งเนาะเป็นฟางเป็นอาหารก็ให้แน่นิดหน่อยโอ้มีอาหารก้นให้พร้อมนี่เฮาหลักๆถ้าเฮาฝนตกไปเกี่ยวบ่ได้เฮาก็ตัดแถวนี้ครับโอ้ก็ปล่อยให้ย่างครับเรียกปลูกไว้ถ้าย่างเล่นน่ะต่อไปนี่ตะกี้เป็นเนินยูคาโอ้เป็นป้ายยูคาเก่าค่ะนี่ตัดออกบ่เบิดครับเอาไว้แต่เป็นห่มไม้ควยจ้าเล็กน้อยนึงไว้ไถเพิ่นเป็นปลูกหญ้าไว้ไถเพิ่นย่างต้องดูครับเราเลี้ยงมาบ่ทันพอปีเพิ่นย่างแต่ว่าการลงทุนบ่ต้องเว้าฮ้อนเนาะกูเจ๊เนาะจังจังครับแต่ว่ามาอยู่น้ำเจ้านี่เจ้าก็ขายออกไปเรื่อยคือกันบ่แม่นเลยขายไปเลยหลายแสนอยู่เกือบโอ้ตัวใดบ่ถูกใจเจ้าเจ้าก็ขายออกคือกันตอนเฮาซื้อมาเฮาก็บ่รู้ว่ามันนั่นนั่นเนาะถือว่าเห็นหญ้าหลายเฮามาพักผ่อนมันกับเกษียณเนาะก็เห็นหญ้าหลายเฮาก็ซื้อมาแต่พื้นแต่พื้นนะครับวันนี้มาเบิ่งของเพิ่นมันบ่แม่นติของเจ้าของมันผลบ่งามกูของเพิ่นอีกกันบ่เอาขายไปเปลี่ยนตัวใหม่อีกเพราะปันได้ห้อยมันน่ะมันบ่บัดนี้ขายซื้อมาหลักหมื่นก็ขายได้หลักหมื่นนะบ่มีขาดทุนจักเที่ยแม่นบ่ครับบ่ขาดแล้วควายแม่มันบ่ได้ซื้อเหี้ยกินคือหมูเนาะครับนี่เอามันกินหญ้ากินหยังเนาะจ้ะเบิ่งดูครับขนาดเรามือใหม่เราแต่ว่าเราต้องมีวิชางัวควายหลายอยู่ล่ะครับเบิ่งเบิ่งงัวควายตัวเบิ่งควายของเราดูครับเบิ่งแต่ละตัวพี่น้องแต่น้อยๆพ่อเพิ่นก็พาเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะเลี้ยงใส่งานไถให้ไถนาน่ะครับแต่ก่อนบ่ตัวใหญ่ปานนี้เด้อล่ะเจ้เบิ่งเจ้าเบิ่งควายดูเบิ่งแล้วเพิ่นก็ใส่ไถนาไถให้ประเมินไปโลดครับจังแม่นนี่เราก็วัดจากแสนกว่าหั่นครับ400,000ก็ให้ควายอยู่อันแม่พี่คุณน้องกับมันว้าซื้อซื้อก็มีแต่ตัวมวนๆเอาไรซื้อใหม่ดูเจ้ตัวนี้ซื้อหยังก่อนเนี่ยซื้อหยังนี่ซื้อมะลิซื้อแม่มะลิจ้ะอันนี้แม่พญาหงกับน้องเขาหอมโอ้โถสื่อเราแม่พี่น้องอันนี้ก็น้องพี่คุณทองน้องพี่คุณทองแม่ธาตุทองแม่ธาตุทองโอ้ซื้อบ้านเลยจ้ามันพื้นในใบเกิดเพิ่นมาแบบนั้นโอ้ในใบเกิดมาจากเจ้าของเก่าจ้าต้องมีใบเกิดเพิ่นหรือครับควายสมือเนี่ยจ้ามีตาโตพ่อยังแม่ยังมีแม่นเบิดเลยครับมีประวัติครับบ่แม่นควายถกควายเถือนเนาะซุมันบ่มีเฮาก็ขายออกไปตอนนั้นเฮาซื้อเฮาบ่รู้เรื่องเฮาก็ซื้อมาแต่ว่าอันนี้เด้ครับรายได้เสริมนี่เด้ท่านมีคนมาซื้อหลายบ่เนี่ยครับอันไหนนี่เด้ขี่ฝุ่นมันนี่เด้มันก็สร้างอยู่แล้วถ้าหามันเฮ็ดบ่ทันเนาะก็ใส่หญ้าใส่ข้าวไปแน่โอ้มื้อนี้เพิ่นมาเฮ็ดหยังกันคือมีคนหลายเด้ครับมื้อนี้จ้างเพิ่นมาน่ะกวยสิเทพื้นล่อๆของข้างให้มันปรับภูมิทัศน์ให้มันดีแต่ตอนเฮาเฮ็ดเฮาบ่ได้หันได้พัฒนาได้เนาะหัวก็เฮ็ดบ้านพอปีน่ะจ้ะครับมันบ่ทันรู้ปัญหาเนาะจ้ะพอเฮ็ดไปแล้วเฮาเห็นปัญหาไปเรื่อยก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยเสียวมุ่งหน้าฝนมุ่งมันต้องตกมาพี่เพราะว่ามันก็ย่างยากก็เลยเอาเทพุ่นมาจากประมาณเม็ดกว่าๆจะเอาไปออกก็สิเฮ็ดหม่องไว้ครับอันนั้นมันไม่ฟุ้นไม่ครอบคุยพอกช่วงนี้แค่เริ่มต้นยังบ่เต็มรูปแบบเนาะเป็นแบบซี่ล่ะไว้ครับแล้วคนน่ะถามซื้อบ่หลายพด3ถุง100ติสิใกล้ถุงละ14 15 16บาทพร้อมตักสิใกล้ของโอ้นะแล้วก็ขยายไปเรื่อยพี่น้องครับ3ถุง100นี่แหละครับเบิ่งดูเป็นแรงบันดาลใจครับมันเป็นแรงบันดาลใจได้เพราะพี่น้องมันเป็นระบบฟาร์มมันลงทุนหลายเนาะเจ้เนาะเฮ็ดได้ใครนี่ก็ได้แล้วนี่ผู้ใดอยากร้องเรียนคือเราก็ร้องเฮ็ดเบิ่งเด้อครับเด้อเฮ็ดจากหน่อยไปหาหลายก่อนคันงบเฮาบ่หลายคือเราเนาะนี่งบเราเพียงพอแล้วก็ทุ่มเอาเนาะเจ้เนาะ30,000 35,000 นึง
สมมติบ่เล่นหลักหมื่นเล่นได้หลักแสนแม่นบ่ซื้อไม้ผู้เฒ่าเลี้ยงไว้ว่ากินหญ้าซื่อๆถ้าผู้ใดสนใจอีหยังก็มีเบอร์โทรให้เพิ่นมาดูงานดูหยังฟาร์มได้บ่เจ้ครับเนี่ยได้จ้าบอกเบอร์โทรเพิ่นได้ครับเอาเบอร์ผู้จัดการโลด086 086 789 789 8219 8219ฟาร์มอีหยังก็เจ้ครับฉลองเจริญฟาร์มอยู่บ้านบ้านหนองกุงจ้ะบ้านหนองกุงทางไปบ้านหนองหอยจ้ะบ้านหนองหอยเนาะติดกับฟาร์มไก่อยู่ตรงกลางนี่แหละครับมีแต่ฟาร์มไก่ครับผู้ใดสนใจควายงามควายหยังก็มาหาสอบถามเราหรือว่าโทรปรึกษาเราก็ได้ครับนี่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ